ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ดัชนีวันอังคารนะคะก็ปรับตัวลงมายืนอยู่บนเส้น EMA 10วันนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคระยะสั้นเนี่ยส่งสัญญาณขายออกมานะคะแต่เราก็มองว่ามีข้อดีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าการที่มันปรับขายลงมาเนี่ยทำให้เครื่องมือเนี่ยปรับตัวลงมาจากเขตโอเวอร์บอทสู่ระดับปกติได้แล้วนะคะเท่ากับว่าก็มีโอกาสฟื้นกลับขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าหากดูจากกราฟราย60นาทีที่ใส่ให้ไว้วันนี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะรีบาวนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยชะลอการปรับตัวลงนะคะแล้วก็มีแนวรับเป็น EMA 75ในกราฟราย60นาทีเนี่ยคอยพยุงราคาไว้นะคะซึ่งหลายรอบที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณบริเวณนี้นะคะถ้าหากว่ายังยืนทรงตัวอยู่แถวนี้นะคะตรงEMA 10วันหรือประมาณ1149จุดได้เนี่ยนะคะก็ถือว่ายังปลอดภัยนะคะสามารถเก็งกำไรต่อไปได้แต่ว่าถ้าหากว่าถอยลงมาจากจุดนี้เนี่ยนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าหลุดเส้น10วันลงมาเนี่ยแนวรับถัดไปเนี่ยจะลึกถึงระดับประมาณสัก 1,133 ถึง 1,130 จุดนะคะส่วนแนวต้านวันนี้นะคะเรามองไว้แนวต้านแรกนะคะเป็นระยะสั้น1160นะคะถัดไปนะคะก็1166จุดค่ะสต็อกวิววันนี้ตัวแรกนะคะเป็นตัวปูนใหญ่นะคะ SCC ก็คิดว่าน่าจะได้เวลารีบาวหลังจากที่ลงมายืนอยู่บนเส้น200วันในกราฟเส้น200ในกราฟ60นาทีนะคะก็จะเห็นว่ามีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ภาพรวมเนี่ยจะเห็นการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะคะก็น่ารุ้นดีดตัวกลับขึ้นไปที่ประมาณสัก360อีกรอบนึงนะคะแนวรับจะประมาณ350ถึง348แล้วก็คัทลอสที่345ค่ะถัดมาจะเป็นตัว Home Pro นะคะก็จะเห็นว่าในไม้สุดท้ายนี่ดีดตัวขึ้นอย่างหนาแน่นนะคะวอลุ่มแล้วก็แรงซื้อก็โอเคทีเดียวนะคะเครื่องมือทุกตัวให้ค่าบวกนะคะคิดว่ามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้มองแนวต้านไว้ที่13บาท50นะคะแนวรับ12บาท20แล้วก็คัทลอสที่12บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวสุภาลัยนะคะก็หายไปนานทีเดียวนะคะเพราะว่าไซด์เวย์มาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้เริ่มน่าสนใจนะคะเพราะว่า MACD เนี่ยขยับมายืนเหนือซิกเนลไลน์แล้วก็ซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะคิดว่าราคาหุ้นน่าจะเข้าสู่จังหวะดีดตัวขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่13บาท90แนวต้าน15นะคะแล้วก็คัทลอสที่13บาท70ค่ะตัวสุดท้ายเป็น KTC แนะนำขายนะคะเพราะว่าจะเห็นกราฟแท่งเทียนเนี่ยเป็น bearish engulfing นะคะแล้วก็แรงขายเนี่ยออกมาอย่างหนาแน่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นแรงขายออกมาอย่างหนาแน่นนะคะแล้วก็คาดว่าราคาเนี่ยจะปรับฐานลงมาบริเวณเดิมนะคะฐานเดิมจะอยู่ที่16บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะขายแล้วลงมารอรับที่เดิมนะคะดีกว่าค่ะโดยที่มีจุดคัทลอสอยู่ที่15บาท80ค่ะปิดประชุมในส่วนเทค